ดีค่ะคลิปนี้นะคะเอามาชวนเปิดกล้ามเนื้อในส่วนอกนะคะสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหัวใจสร้างความแข็งแรงสร้างความสดชื่นแจ่มใสให้หัวใจกันนะคะด้วยท่าอาสนะของโยคะนะคะเซตนี้นำจะเป็นท่าแนะนำท่าเปิดอกทั้งหลายแหล่เลยนะคะทั้ง Warrior 2ก็เป็นตระกูลเปิดอกนะคะแล้วก็หายล้างโลลังเรามาดูกันว่าเราจะเปิดกล้ามเนื้ออกเปิดหัวใจเปิดเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับหัวใจของเรานะคะด้วยเจ้าท่าเหล่านี้ได้ยังไงนะคะเราเริ่มยืนสบายๆเนาะแล้ววอร์มร่างกายกันก่อนค่ะเปิดแขนก่อนนะคะเปิดหัวไหล่คอบ่าไหล่คลายเขาให้สบายๆค่ะตอนนี้นะคะนำหมุนทวนไปด้านหลังในโยคะนะคะหลักการเหมือนเดิมคือเป็นการรีเวิร์สนะคะเมื่อหลังแล้วก็มาหน้านะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือหน้าแล้วไปหลังขวาแล้วก็มาซ้ายนะคะให้เราพยายามสร้างร่างกายเราแบบนี้ไว้ค่ะคือทุกอย่างต้องมีขึ้นบนลงล่างทางขวาแล้วก็ไปซ้ายจะได้นะคะทุกอย่างสู่ความสมดุลกันให้หมดนะคะเราเริ่มแรกนะคะด้วยเซตตระกูลท่าไฮลังค่ะไฮลังนำจะเริ่มที่ขาขวาก่อนนะคะส้นเท้าหลังยกเปิดค่ะแล้วยืดเรายืดกล้ามเนื้อหน้าอกกันสวยๆ4 3 2 1พอยืดกล้ามเนื้อหน้าอกเสร็จแล้วตอนนี้เราอยากเปิดค่ะอยากเปิดก็คืองอศอกออกมานะคะงอศอกออกมาให้กล้ามเนื้อหน้าอกด้านหน้าเนี่ยพุ่งตรงไปทางด้านหน้าศอกงอและตั้งฉาก90องศาทางด้านหน้าจะเป็นอารมณ์แบบนี้ค่ะยืดแบบนี้นะคะศอกงอแล้วตั้งขึ้น90องศาค่ะด้านหลังยืดตึงๆตรงๆนะคะเราเซตอัพร่างกายกันแบบนี้เลยค่ะ3 2 1แล้วปีกซ้ายกลับมาช้าๆปีกขวาจะเข้าลึกออกยาวส้นเท้าหลังวางลงเราจะไปต่อสู่ Warrior 2นะคะคราวนี้ถ้าใครที่ได้นะคะเข่าหน้างอคงไว้งอคงไว้แบบนี้นะคะแล้วหมุนกลับมาวางเท้าและเปิด Warrior 2แต่ถ้าใครที่ตัวตึงยืดขากลับมาได้ก่อนค่ะทำสเต็ปแบบนี้นะคะตัวตึงและสะโพกยังยืดหยุ่นไม่ดียืดขากลับแล้วค่อยวางแล้วค่อยลงใหม่ที่ Warrior 2นะคะ3 2 1ยังคงความอยากเปิดกล้ามเนื้ออกและยืดอกไว้ค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวช้าช้าสบายสบายแล้วกลับมาที่ขาด้านซ้ายไปไฮลังที่ขาซ้ายนะคะต้นท้ายลงแล้วค่ะ3 2 1กลับมาช้าช้าที่การดันศอกออก90องศาเมื่อกี้น้ำทำเส้นผ้าให้ดูทางด้านหน้าแล้วนะคะว่าเราจะวางมือวางศอกเรายังไงแล้วหมุนขวากลับมาค่ะทุกท่านะคะจับหมุนกลับมาแล้วก็หมุนซ้ายอยากจะเปิดกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะแต่ตอนนี้จริงๆแล้วก็ได้กล้ามเนื้อต้นขาไปด้วยและกลับมาที่ Warrior 2ค่ะอย่างที่น้ำบอกนะคะใครที่ตึงและสะโพกยังยืดหยุ่นไม่เพียงพอก็สามารถยืดขาก่อนได้แล้วค่อยลงที่ Warrior 2นะคะ3 2 1คลายเมื่อยไปอีกทีค่ะด้วยการยืดขาตึงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออก Triangle Pose ค่ะเราบิดคอขึ้นนะคะเพื่อมองมือด้านบนใจเข้ายืดขึ้นช้าๆ Triangle Pose เจ้าท่าสามเหลี่ยมมีด้านหนึ่งแล้วก็ต้องมีด้านหนึ่งนะคะหาความตรงข้ามให้ร่างกายมากที่สุดค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวแล้วค่อยๆคลายร่างกายนะคะวันนี้จะเป็นท่าที่ผู้ฝึกนะคะสามารถนำเฉพาะตัวท่าที่เป็นท่าทฤษฎีนะคะไปฝึกต่อได้ด้วยการที่ทำให้จำนวนครั้งมากกว่านำและจำนวนเซตในการทำหรือจำนวนการค้างลมหายใจการโผล่ท่าตรงนั้นเนี่ยมากกว่านำเช่นอาจจะไม่ใช่นับแค่3 2 1ละเราอาจจะเริ่มตั้งแต่10 9 8 7
บ๊ายบายค่ะ